ประเด็นแรกนะคะเวลาทำข้อสอบในส่วนของไวยากรณ์ทุกคนดูเนาะนะคะประเด็นแรกค่ะเวลาทำข้อสอบในส่วนของไวยากรณ์เวลาทำข้อสอบในส่วนของไวยากรณ์เราจะตีประเด็นที่เรื่องแรกค่ะไวยากรณ์หรือ grammar ค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า grammar นะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า grammar หรือ structure ค่ะโครงสร้างประโยคหรือไวยากรณ์ข้อสอบประเภทนี้นะคะทุกคนคะข้อสอบประเภทนี้จะเน้นการวิเคราะห์โจทย์ข้อสอบประเภทนี้จะเน้นการวิเคราะห์โจทย์โดยให้ทุกคนดูว่าเวลาเจอข้อสอบทำยังไงบ้างประเด็นที่หนึ่งวิเคราะห์โจทย์ให้ออกค่ะวิเคราะห์โจทย์ให้ออกว่าโจทย์ถามเรื่องอะไรเช่นเดียวกันทำเหมือนกันกับทำเหมือนกันกับในส่วนของเขาเรียกว่าconversation แต่ว่าเวลาที่เราวิเคราะห์โจทย์เนี่ยในส่วนของตรงนี้มันไม่ต้องแบบไปแปลความจ๋าแต่มันเน้นให้เราจำโครงสร้างให้ได้จำหลักการให้ได้นะคะเน้นวิเคราะห์โจทย์วิเคราะห์โจทย์ให้ออกว่าโจทย์ถามเราเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นเราไปดูกันเนาะว่าเรื่องที่ข้อสอบมันมักจะยกขึ้นมาออกข้อสอบเนี่ยมีประเด็นใดบ้างประเด็นที่หนึ่งเลยก็คือ subject verb agreement subject verb agreementนะคะอะไรคือ subject verb agreement คะพี่จุ๋มคะ subject verb agreement ก็คือความสอดคล้องค่ะนะคะหรือความสัมพันธ์ระหว่างประธานนะคะกับอะไรคะประโยคค่ะระหว่างประธานกับประโยคเพราะฉะนั้นในส่วนของประโยคตรงนี้ครูจุ๋มเน้นไปถึงในส่วนของกริยาค่ะนะคะความสัมพันธ์ระหว่างประธานกับกริยาเราจะดูความสัมพันธ์ในตรงไหนคะเราจะดูในส่วนของ singularกับ plural ค่ะ singular กับ plural คืออะไร singular กับ plural ก็คือถ้าเป็น singular คืออะไรคะพหูพจน์ค่ะ singular จะเป็นขอโทษค่ะ singular จะเป็นเอกพจน์นะคะส่วน plural จะเป็นอะไรคะพหูพจน์อะไรคือเอกพจน์อะไรคือพหูพจน์แปลความหมายง่ายๆเอกพระเอกมีคนเดียวเอกพระเอกมีคนเดียวแต่พหูค่ะนะฮะพหูมีกี่คนล่ะคะหูค่ะหูมี2ข้างใช่มั้ยหูมี2ข้างหู2ข้างแสดงว่าหูหมายถึงจำนวนที่2ขึ้นไปนะฮะ2 3 4 5 6 7 8ก็ว่าไปเพราะฉะนั้นการดูประเด็นที่1ก็คือความสอดคล้องระหว่างประธานกับกริยานะคะดูซิว่าถ้าสมมุติว่าเขาให้ประธานเอกพจน์มากริยาควรอยู่ในรูปของประเอกพจน์หรือพหูพจน์นะคะถ้าให้ประธานกับการให้ประธานเอกพจน์มาในส่วนของกริยาควรเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์มันก็จะแบบว่ากลับกันอยู่แบบนี้นะคะแต่มันก็จะมีวิธีดูว่าประธานแบบไหนเป็นเอกพจน์ประธานแบบไหนเป็นพหูพจน์นะจ๊ะต่อมาประเด็นที่2ค่ะประเด็นที่2 part of speech part of speech ก็คืออะไรคือประเภทของคำนะจ๊ะคือประเภทของคำประเภทของคำที่เรามักจะเจอในข้อสอบมีอะไรบ้างล่ะอันแรกเลยนามหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า noun นะฮะคำนามหรือ noun นะฮะคำนามก็จะมีนามประเภทว่านามนับได้มีเพิ่มเข้าไปเนาะมีนามนับได้นามนับไม่ได้นะคะรวมไปถึงไอ้สองตัวนี้ค่ะ singular กับ plural คือนามเอกพจน์ใช่ไหมคะแล้วก็นามพหูพจน์แบบนี้นะจ๊ะและตัวต่อมาจ้ะถ้าเป็นในส่วนของ verb ค่ะ verb ค่ะ verb ค่ะประเด็นที่2 part of speech ที่2ก็คือ verb verb คืออะไร verb คือกริยาค่ะนะฮะ verb คือกริยานะคะอันนี้เป็นคำนามเนาะเขียนไว้จะได้ไม่ลืมจ้ะคำนามส่วนนี้เป็นกริยานะคะประเด็นที่2คือกริยากริยาเป็นยังไงกริยาเราก็จะให้มีทั้ง modal verbแล้วก็ verb ที่เป็น verb แท้ตัวเองขออนุญาตเขียนเป็น verb แท้แล้วกันนะคะ modal verb คืออะไร modal verb ก็คือ verb ช่วย verb ช่วยนะตัวเองนะ verb ช่วยนะคะ verb ช่วยที่เป็นกริยาช่วยอะไรคือกริยาช่วยล่ะนะคะขออนุญาตเขียนทางนี้verb ช่วยก็จะมีอะไรบ้างพวก will watch come ค่ะ will woodshall should นะคะ can could อะไรพวกนี้ค่ะนะคะเราเรียกว่า verb ช่วย watch come more will would shall should can could may might ประมาณนี้นะคะส่วน verb แท้ คืออะไร verb แท้ก็เหมือนกริยาแท้ที่พอพูดในประโยคปุ๊บ
รู้เรื่องเข้าใจเลยนะเช่นกินนั่งนอนเดินหาหัวเราะอะไรแบบนี้จ้ะนะคะตัวต่อมา adjective ค่ะ adjective ก็คืออะไรคำคุณศัพท์มีหน้าที่ไว้อะไรขยายนะคะมีการเรียงลำดับคำคุณศัพท์มีการขยายมีการเปรียบเทียบนะจ๊ะตัวต่อมา preposition preposition คือคำบุพบทตัวเองคำบุพบทหรือคำบอกตำแหน่งคำที่ใช้เป็นตัวเชื่อมประโยคให้มันสมบูรณ์ขึ้นนะคะตัวอย่างที่ยกให้เห็นแล้วเข้าใจง่ายเลยนะคะเช่นคำว่าอะไรบ้างin เนี่ยค่ะ on at อะไรอีก about นะคะ between อะไรพวกนี้ค่ะนะคะ between ประมาณนั้นนะคะนี่แหละคือตัวอย่างของคำ preposition ที่เราจะเจอในข้อสอบนะคะส่วนย้อนกลับไปนิดนึงในส่วนของ adjective หลายคนอาจารย์คะ adjective หน้าตาเป็นยังไงล่ะคะยกตัวอย่างคำ adjective ด้วยตัวอักษรสีส้มเนาะนะคะ adjective เช่นคำว่าอะไรบ้าง red สมมุตินะ red เงี้ยค่ะนะคะ red small small beautiful อะไรแบบเนี้ยค่ะนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นในส่วนของคำที่ใช้เอาไว้ขยายบอกขนาดบอกปริมาณนะคะมากน้อยบอกไซส์บอกสีบอกความรู้สึกที่มีต่อสิ่งนั้นก็ได้เราเรียกว่า adjective ส่วนต่อมาประเด็นที่3ก็คือ conjunction conjunction คืออะไร conjunction คือคำเชื่อมเองคือคำเชื่อมการเชื่อมคำการเชื่อมประโยคพวกแฟนบอยหรือเรามีทักษะในการจำแฟนบอยมีอะไรบ้างล่ะ F ใช่ไหม for เงี้ยค่ะ and for and no but เงี้ยค่ะ all yet so ประมาณนี้เดี๋ยวพี่จุ๋มจะขยายละเอียดให้ในตัวข้อสอบนะคะส่วนตัวต่อมาประเด็นที่2ค่ะนอกจากเราจะวิเคราะห์โจทย์แล้วว่าโจทย์ถามเรื่องอะไรบ้างนี่พูดถึงเรื่องที่มันออกข้อสอบบ่อยๆนะจ๊ะเรามาดูประเด็นต่อมาก็คือมาดูประเด็นต่อมาก็คือการผันกริยาtense ค่ะ tense คืออะไร tense ก็คือเวลาเนาะนะคะ tense ก็คือเวลาอะไรคือการผันกริยาล่ะคะพี่จุ๋ม tense ก็คือการเวลาเพราะฉะนั้นเราการผันกริยาก็คือการผันกริยาให้ถูกต้องตามเวลาสมมติว่าประโยคนั้นเป็นประโยคในเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นประโยคในเวลาปัจจุบันเราก็ต้องใช้ verb ให้เป็นปัจจุบันถ้าประโยคนั้นเป็นประโยคในอดีตเราก็ต้องใช้ verb ให้เป็นอดีตพี่จุ๋มคะแล้วพี่จุ๋มรู้ได้ยังไงว่าตัวนั้นน่ะนะคะว่าตัวนั้นน่ะเป็นอดีตหรือปัจจุบันพี่ก็จะดูอย่างเค้าเรียกว่านะพี่ก็จะดูจากคำบอกเวลาเดี๋ยวจะมีให้ดูนะคะต่อมา conditional sentences คืออะไร conditional sentences คือประโยคเงื่อนไขประโยคเงื่อนไขเป็นการตั้งเงื่อนไขว่าถ้าทำอย่างนี้สมมตินะถ้าทำอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะคะถ้าทำแบบนี้จะเป็นแบบนี้ถ้าทำแบบนั้นจะเป็นแบบนี้คือพูดง่ายเป็นการตั้งเงื่อนไขโดยการใช้คำว่า if ค่ะ if if ค่ะแบบนั้นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือการทำข้อสอบเพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนจำไว้นะคะถ้าเป็นข้อสอบประเด็นในส่วนของไวยากรณ์ค่ะหรือ structure หรือพูดง่าย grammar นะคะให้ตั้งสติให้ดีก่อนเหมือนเดิมค่ะตั้งสติก่อนนะหาประธานตัวเองทำไงคะหาประธานให้เจอค่ะหาประธานหาประธานให้เจอว่าประธานในข้อนั้นเป็นเอกพจน์หรือเป็นพระหูพจน์โอเคไหมหาประธานให้เจอว่าเป็นประธานเอกพจน์หรือพระหูพจน์นะคะแล้วจะได้รู้ให้รู้ว่าเราควรใช้กริยาตัวไหนนะคะหรือมันเป็นเขาเรียกว่าลักษณะของแบบไหนนะคะแล้วก็ตัวต่อมาพอหาประธานแล้วใช่ไหมหากริยาค่ะน้องต้องดูกริยาให้ออกว่ากริยาที่ให้มาเป็นกริยาในเวลาไหนนี่คือสิ่งที่เราทำส่วนประเด็นที่3คืออะไรคะพี่จุ๋มประเด็นที่3ก็คือพอน้องดูประธานดูกริยาหาเจอแล้วปุ๊บดูออกแล้วปั๊บอย่างนี้นะคะเราก็ต้องดูแบบนี้ค่ะคำเชื่อมหรือหลักคู่ขนานพี่จุ๋มจะเขียนตรงนี้ให้ดูเราจะดูหลักคู่ขนานหลักคู่ขนานเบื้องต้นง่ายๆเลยนะเอาแบบว่าใช้ทั่วไปคือมันมีแบบว่า advance มากกว่านี้ก็คือหลักคู่ขนานก็คือ
การที่ประโยคข้างหน้ากับประโยคข้างหลังสอดคล้องกันเราเรียกว่าหลักคู่ขนานนี่นะเวลาพี่จุ๋มแบบสอนไปปุ๊บไปเจอโจทย์บางตัวพี่จุ๋มเกิดอธิบายขึ้นมาปุ๊บให้เรานึกให้ออกนะฮะหลักคู่ขนานคืออะไรหลักคู่ขนานก็คือความเท่ากันของสิ่งของประโยคสองข้างอย่างนี้นะสมมตินะอันนี้เป็นตัวกลางแสดงว่าถ้าฝั่งนี้นะตัวนี้ถ้าฝั่งนี้ใช้เวิร์บช่องเดียวกันถ้าฝั่งนี้ใช้เวิร์บช่องที่หนึ่งสมมตินะมันเป็นโครงสร้างที่เป็นเวิร์บช่องที่หนึ่งฝั่งนี้ก็ต้องเป็นโครงสร้างเวิร์บช่องที่หนึ่งเหมือนกันคือคล้ายๆกันพูดง่ายๆนะคะสมมติว่าเราเขียนประโยคว่าสมมตินะเราเขียนประโยคว่า I went shopping and สมมตินะคะแล้วเขาก็จะเป็นช่องว่างตรงนี้ไว้อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแล้วก็ให้เราเลือกมาเติมนะคะ I went shopping I went shopping at the mall สมมตินะนะคะพี่เขียนประโยคง่ายๆให้เห็นให้ชัดเจน I went shopping and at the mall เขาก็จะมีตัวเลือกมาให้เลือกคือ A สมมตินะ A shop สมมตินะคะ B ไม่ใช่ shop สิ A B B นะพี่เขียนเป็นอย่างอื่นก็ได้ขออนุญาตเป็น play แล้วกันเนาะลบก่อนนะคะ play สมมตินะคะ I went shopping and playing สมมตินะคะ play อันนี้ก็เป็นplaying แบบนี้ค่ะนะคะซึ่งเราจะเห็นปุ๊บมันก็เติมได้หมดนี่ว่า I went shopping and เราจะรู้ทันทีว่าถ้าเราจำหลักคู่ขนานได้เราจะรู้ทันทีว่าเมื่อข้างหน้าเป็น verb ที่อยู่ในรูปของ verb term ing ใช่ไหมเราก็จะต้องใช้ฝั่งเนี้ยที่เป็นโครงสร้างแบบเดียวกันอันนี้คือหลักการพื้นฐานง่ายๆในการเลือกคำมาเติมในหลักของคู่ขนานฉะนั้นข้อนี้เราก็ต้องตอบแบบว่าข้อนี้ be boyถูกมากนะคะอันนี้คือหลักการเบื้องต้นเพราะฉะนั้นจำไว้ว่าเวลาเจอข้อสอบประเภทไวยากรณ์หรือแกรมม่านะคะสิ่งแรกก็คือหาประธานให้เจอแล้วพิจารณาให้ออกว่าประธานเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์และประธานเป็นคนหรือเปล่าเป็นคนทำสิ่งนั้นเองหรือไม่อะไรประมาณนี้และก็ข้อต่อมาพอหาประธานเจอปุ๊บหากริยาตัวเองหากริยาให้เจอนะคะหากริยาให้เจอและอย่าลืมหลักคู่ขนานที่พี่บอกเนาะหลักคู่ขนานนะคะเอาล่ะพี่ยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยภาพและเสียงยังดูได้ปกติเนาะโอเคนะคะภาพและเสียงยังดูได้ปกติเนาะนะคะแบบว่าพี่นึกว่ามันจะดีเลย์สวัสดีทุกคนนะคะที่พี่ยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์เนาะใครที่เพิ่งเข้ามาทีหลังจากที่พี่แบบว่าก้มหน้าก้มตาสอนแล้วไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเนาะทั้งน้องใหม่แล้วก็น้องที่แบบว่ามาตั้งแต่เริ่มโครงการแล้วนะจ๊ะอ่ะโอเคทุกคนคะถ้าทุกคนดูหลักการคร่าวๆแล้วทุกคนมีคำถามไหมมีคำถามไหมว่าพี่คะแล้วอย่างเงี้ยหนูจะทำยังไงประมาณเนี้ยนะคะบางคนนะพี่สอนเนี่ยตกลงพี่สอนเรื่องไหมหรือไม่เรื่องนะบางคนถามนะต้องถามนะทุกคนต้องถามพี่นะนะคะใครไม่เข้าใจอะไรคือถ้าไม่กล้าถามตรงนี้น้องทักแชทส่วนตัวไปได้เลยนะคะแบบนั้นเนาะโอเคถ้าทุกคนเข้าใจหลักการที่บรรยายไปแล้วเมื่อกี้นะคะอธิบายไปแล้วลองไปทดสอบหน่อยสิประเด็นที่2เรื่องข้อ2ค่ะ Catherine was waiting for me when I I อะไรนะคะ I อะไรประโยคนี้แปลว่าแคทเธอรีนเนี่ยกำลังรอฉันคำว่า was waiting เป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นแล้วในอดีตค่ะนะคะกำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลาในอดีตนะคะแคทเธอรีนกำลังรอฉันตอนที่ฉันคำว่า when เนี่ยแปลตามศัพท์ก็คือเมื่อแต่ถ้าแปลให้แบบสวยๆก็คือแปลว่าตอนที่ฉันจุดๆๆ arriving arrive arrives หรือว่า arrive 4ตัวนี้นะคะทั้ง4ตัวเนี้ยแปลว่ามาถึงค่ะนะคะประโยคมันน่าจะแปลว่าไงแคทเธอรีนกำลังรอฉันค่ะตอนที่ฉันมาถึงประมาณนั้นตอนที่ฉันมาถึงแล้วอะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นลองพิจารณาดูซิว่าเป็นโครงสร้างประโยคแบบนี้เคยเจอไหมนะหลังเวนต้องตามด้วยโครงสร้างประโยคแบบไหนหลังเวนต้องตามด้วยโครงสร้างประโยคแบบไหนจึงจะตอบและมันถูกต้องสำหรับข้อที่2อ่ะลองเลือกคำตอบในข้อที่2จ้ะข้อที่2พิมพ์เลข2ค่ะทุกคนค่ะพิมพ์เลข2แล้วตามด้วยคำตอบในข้อที่2จ้าเชิญจ้าตอบมาเลยนะคะนั่นแหละนะคะอ่ะตอบมาค่ะนะคะไม่ต้องแย่งกันนะค่อยๆค่ะ
ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะไม่ต้องแย่งกันเนอะนะคะบางคนหืออาจารย์ขาหนูไม่ได้แย่งกันตอบค่ะหนูแย่งกันไม่ตอบค่ะนะคะบางคนกดร้องไห้เลยนะคะอย่าร้องไห้ค่ะนะคะเอาข้อที่สองตอบอะไรดีทุกคนคิดว่าอ่ะนะคะข้อนี้อ่ะครูจุ๋มคะมีใบไหมคะเอาใบเสนอก็ได้โอ้เห็นยังไม่ค่อยตอบกันมามีคำว่านี้ค่ะมีคำว่าอ่ะใบให้ใบให้อ่ะ was waiting เหตุคำนี้ไหมคะ was waiting เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในอดีตถูกไหมคะเราเรียกเหตุการณ์ที่เป็นแบบโครงสร้างประโยคแบบนี้ว่า pastpast con อาจารย์ขาเมื่อกี้เพิ่งเรียน present con ไปใช่ไหมคะอันนี้เราเรียกว่า past continue เดี๋ยวก่อนนะคะ new past continuous หรือ past continuous โครงสร้างเป็นยังไงคะเนี่ยค่ะมีคำว่า was ค่ะ was หรือ were สองตัวนี้นะนะคะแล้วก็บวกด้วย verb เติม ing จีนะคะ past con เนี่ยเราจะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตืดตืดอ่ะเขียนฝั่งนี้เกิดขึ้นในอดีตทุกคนมันเกิดขึ้นในอดีตแสดงว่าเมื่อกี้เพิ่งสอนหลักคู่ขนานไปเห็นไหมถ้าประโยคต่อเนื่องกันเนี่ยข้างหน้ามันเป็นอดีตใช่ไหมข้างหลังก็ต้องเป็นอดีตแสดงว่าข้อนี้ต้องเป็นคำว่ามาถึงที่อยู่ในรูปของอดีตดังนั้นทุกคนตอบข้อ B มานะคะที่ทุกคนตอบข้อ B มานะคะถูกต้องแล้วค่ะนะคะถูกต้องแล้วเก่งมากนะคะมาจำหลักการกันเวลาไปเจอในข้อสอบจำไว้นะหลักการในการทำข้อสอบที่พี่จุ๋มจะบอกว่าถ้าเจอโครงสร้างประโยคแบบข้อที่2มีเว้นมาปุ๊บหลังเว้นดูนะหลังเว้นโทษค่ะโทษค่ะโทษค่ะมือมือนะคะหลังเว้นดูหลักการหลังเว้นจะตามด้วยพาร์ทซิมอะไรคือ past sim คะพี่จุ๋มนะคะ when บวกด้วย past sim นะคะ past simple tense ค่ะ past simple tense โครงสร้างประโยคว่าไงนะฮือนะฮือนะคะนะฮือคืออะไรคะนะคะโครงสร้างประโยคคือประธานบวก verb ช่องที่2นี่คืออดีตนะคะนี่คืออดีต verb ช่อง2คืออะไรล่ะคะโอ้ถามยาวมากค่ะนะคะถามเองตอบเองค่ะ verb ช่อง2ก็คือคำที่เป็นในรูปของอดีตค่ะส่วนอีกคำหนึ่งอันนี้จำอยากให้จำไว้มันมาคู่กันเว้นกับ y นะคะy l e y แปลว่าในขณะที่เนี่ยนะคะ y จะตามด้วย past continuous นะคะpart continuous ประมาณนี้เนี่ยค่ะ part continuous โครงสร้างว่าไงนะพี่จุ๋ม part con ก็คือประธานบวก verb ช่องบวก was ก่อนนะคะบวก was บวก were แล้วก็บวก verb ช่องที่เติม ing ต้อง verb ช่อง1นะแต่เอา verb ช่อง2มาเติม ing ไม่ได้เด้อนะคะเนี่ยเหล่านี้เราเรียกว่าการใช้หลักการเพราะฉะนั้นเวลาเจอในข้อสอบจำหลักการให้ได้ว่าอ๋อถ้ามีเวนแบบนี้ปุ๊บเห็นไหมฮะถ้ามีเวนแบบนี้ปุ๊บโอเคมาถึงแล้วต้องเป็นคำว่ามาถึงแล้วที่อยู่ในรูปของอดีตอดีตคือยังไง verb ช่วงที่2หรืออดีตก็คือคำที่มันเติม ed ค่ะคำที่มันเติม ed หรือไม่มันก็ผันรูปนะคะเป็นกริยา3ช่องจำได้ไหมพอจำได้ไหมbegin began begun นะคะ be was were been get got ten แบบเนี้ยนะคะถ้าใครเคยท่องจะจำได้ว่าค่ะกริยารูปช่วงที่2บางตัวก็จะเติม ed บางตัวก็จะเติมขอโทษค่ะบางตัวก็จะเขาเรียกว่าผันรูปหรือเปลี่ยนกริยาไปโอเคไหมจ๊ะเก่งมากๆอ้าวต่อมาดูข้อ3ทุกคนดูข้อที่3พูดว่า I hungry let's go to and have something to eat เห็นไหมคะ let's ใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสพทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อ
อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ